เราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นครับแล้วก็นั่งเครื่องไปลงสนามบินเราจะไปเกียวโตเกียวโตและเป็นการเที่ยวเกียวโตครั้งแรกของพวกเราด้วยนะครับเดินทางจากสุวรรณภูมินะครับจะไปลงที่สนามบินนาโกย่าครับหรือสนามบินชุบุเซ็นทรัลและเราจะนั่งรถบัสตรงจากสนามบินไปเกียวโตเลยครับและเราจะเที่ยวกันอยู่ที่เกียวโต2วัน1คืนนะฮะเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับมากกว่า 1,200 ปีนะครับไปใส่ชุดยูกาตะนะครับนั่งรถเมล์เที่ยวฮะ5จุดเช็คอินเด็ดๆนะครับแบบว่ามาเกียวโตครั้งแรกถึงสนามบินชูบุเซ็นทรัลเลยครับเรามาถึงกันที่สนามบินประมาณ8โมงเช้าได้นะครับแผนการเที่ยวของเราวันนี้ครับก็คือการนั่งรถบัสนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วกันก่อนที่ตรงจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้จะเป็นTourist Information Center นะครับซึ่งเขาจะขายพวกทัวร์พวกติ๊กเก็ตต่างๆนะครับซื้อตั๋วนะคะเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วจากในสนามบินเลยเพื่อที่จะไปที่เกียวโตนะเป็นตั๋วรถบัสใช่ไหมตั๋วรถบัสตรงไปเกียวโตนะครับได้ตั๋วมาแล้วราคา 4,000 เยนต่อคนคือจริงๆก็เดินออกมาจากตรงทางออกอ่ะปุ๊บแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเจอเลยโอเคไปครับไปขึ้นรถกันไปครับลากกระเป๋าไปขึ้นรถบัสกันครับนี้เป็น Airport บัสจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเดินออกมาอาคารข้างๆแล้วก็ลงไปที่ชั้น1ครับจะเป็นสถานีจอดรถบัสครับไปได้หลายเมืองเลยแหละฮะดูครับตอนนี้นี่ไงเขียนว่าเกียวโตปึ๊ดนี่นะครับหรือว่าถ้าทุกคนไม่ซื้อตั๋วจากตรงด้านบนเมื่อกี้ในสนามบินนะคะเอ็นจอยพาไปมันมีตู้ที่ซื้อได้เหมือนกันราคาเท่ากันเลยเป็นตู้อัตโนมัติใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตู้อัตโนมัติก็มีภาษาอังกฤษใช้ง่ายๆก็คือตรงเคาน์เตอร์ชานชาลาที่2นี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือตรงที่เราขึ้นรถเลยแหละจริงเดินมาตรงที่เราขึ้นรถก็ได้ไงก็เลือกภาษาอังกฤษใช่มั้ยแล้วก็อย่างนี้เกียวโตมันจะมีเขียนไว้อ๋อแล้วเราก็เลือกสถานีที่เราจะลงนี่เกียวโตอยู่นี่ 4,000 4,000 กดให้ดูเนี่ยค่ะแล้วก็จ่ายเงินตรงนี้ได้เลยก็แล้วซื้อตั๋วตรงนี้ได้ใช่ๆก็อาจจะต้องโอ้ใช้เงินสดได้ใช่โอ้ใช่หยอดเหรียญก็ได้เหรียญก็ได้แล้วก็ถ้ารอนานตรงนี้ครับมันมีห้องนั่งรอนะฮะติดแอร์เย็นๆหน่อยว้าวเห็นว่ารถบัสเรามาแล้วครับเป็นรถแบบขึ้นก่อนได้เลือกที่นั่งก่อนใช่ไหมโอเคคนขับคนเถอะครับว่าเย็นแค่สี่บาทดูเหมือนว่ารถจะว่างนี่ครับคนไม่ค่อยเยอะด้วยหูมันดีนี่นะฮะเขามีติดแท็กกระเป๋าให้ด้วยนะครับเอาไว้รับตอนลงรถนะครับจะได้รับกระเป๋าถูกไปนะมันยังไม่หนักเลือกนั่งไหนก็ได้ครับอยากนั่งข้างหน้าไหมจะได้มองเห็นทางนั่งหน้า okay. แล้วก็ไม่บ่อยนะครับที่รถบัสญี่ปุ่นนี่เราจะเห็นว่ามีห้องน้ำอยู่ในรถบัสด้วยนะครับโอ้โหเป็นห้องน้ำมีพวกแบบนั่งสบายครับว้าวบนรถก็มี Wi-Fi ฟรีให้ใช้ด้วยครับนี่ฮะบนรถจะมีรหัส Wi-Fi ไว้ให้ด้วยนะครับสบายแล้วเราดูหนังบนรถได้นะ
4,000 เยนก็คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,152 บาทต่อคนครับสะดวกดีนะอินเตอร์ว่าคือไม่ต้องลากกระเป๋าไปไกลเพราะว่าออกจากสนามบินมาปุ๊บลงลิฟต์มานิดนึงก็แบบมารอรถเลยไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นอะไรนี้ก็สะดวกเป็นอีกแบบนึงนะครับรถออกจากสนามบินแล้วครับก็คือ10โมงครับเป๊ะเลยครับด้วยยังไม่หยุดเลยเพราะเราก็จะทำเป็น non-stop express คือตรงยาวเลยนะครับเฮ้ยเอาของใส่ซีทเบลต์นะครับนี่นอกจากมีที่วางของมีที่วางแก้วนะครับมีอีกที่นะครับชาร์จแบตเอ็นวีข้อดีก็คือเราก็ได้นอนหลับพักผ่อนไปกันยาวๆเลยครับแต่ว่าก่อนใกล้ถึงนิดนึงนะครับจะมีจุดพักรถกลางทางด้วยฮะให้เราแวะเข้าห้องน้ำนะครับมีจุดพักรถด้วยครับเดี๋ยวรู้สึกว่ารถบัสจะแวะจุดพักรถตรงนี้นะฮะพักรถถึง 11:50 ครับว้าวเบรกเข้าห้องน้ำครับไปสำรวจของกินกันดีกว่าครับเขาหยุดแวะพักรถประมาณ20นาทีนะครับจริงมีเวลามากพอจะกินข้าวได้เลยเนี่ยมีอาหารนี่นะโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย700เยนย่าไก่ที่เอาไปทอดที่เมืองไทยได้มาถึงนากัวย่าเราก็ต้องกินไก่นี่ขนาดแค่รถวิ่งผ่านแล้วเนี่ยโอ้เราก็เหมือนมานั่งรถบัสมันดีอย่างนี้นี่แหละให้แวะซื้อของด้วยไม่รู้มันดีหรือไม่ดีพี่ไว้ว่ามันดีไหมกินเสียตังค์ดี และเที่ยงครึ่งเราก็มาถึงเกียวโตแล้วนะครับเร็วรถตรงเวลามากเลยฮะคือความรู้สึกมันเร็วมากทุกวันรับเลยนั่นสุดที่คือใกล้เคียงมากเดียวจะถึงสถานีเลยครับThank you. Yep. ใช่ค่ะทุกคนเนี่ยเราจะเอาของไปฝากที่โรงแรมจริงๆมันไกลมากจากตรงจุดที่เราลงซึ่งปกติโรงแรมเขาจะให้เช็คอินก็บ่ายสามนะครับแต่ว่าเราคิดว่าเราจะไปฝากเอาของไปฝากก่อนเพราะว่าโปรแกรมของเราวันนี้คือเราจะเที่ยวยันค่ำเลยแหละนะฮะถึงแล้วนี่โรงแรมที่เราพักบริซ่าอินอ๋อประตูอยู่นี่นี่เองมาในเฟรมเอาละค่ะทุกคนหลังจากนี้เดี๋ยวอินจอยจะไปซื้อตั๋วรถที่มันเป็น Today Pass นะคะขึ้นเลยทั้งรถบัสแล้วก็ซับวีเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไปจ่ายเงินสำหรับมื้อเย็นแล้วก็ชมเมืองของเราด้วยเตรียมไว้เลยและไอเทมแรกสำหรับการเที่ยวเกียวโตของเราวันนี้นะครับคือบัส Today Pass ครับสำหรับนั่งรถเมล์กี่รอบกี่เที่ยวก็ได้นะฮะไปหาที่ซื้อกันใช่นะนี่ไงบัสติ๊กเก็ตเซ็นเตอร์นี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อตั๋วรถบัสกันอันนี้เป็นหน้าสถานีเกียวโตสเตชันนะครับแล้วก็มาซื้อตั๋วรถบัสที่นี่ป้ายสีเหลืองอ่ะนะ City Bus This Day Pass นะครับก็คือ 1,700 เยนต่อคนคือ Day Pass ใช่ไหมตาเป็นแบบนี้คนละ 1,700 เยนและนี่คือบัตรนั่งรถเมล์กี่ครั้งกี่รอบก็ได้ใน2วันนะครับก็สำหรับใช้ได้ทั้งเกียวโตซิตี้ซับเวย์ซิตี้บัสแล้วก็ไคเฮนบัสโอ้ได้หลาย
ใช่แต่ว่าได้แทบทุกอย่างเลยนะสมมติว่าถ้าทุกคนแบบว่าเที่ยววันเดียวก็ซื้อวันเดย์พาสได้ราคา900เดี๋ยวคือเราจะเที่ยววันนี้กับวันพรุ่งนี้และไอเทมที่2นะครับสำหรับสิ่งที่เราเตรียมไว้ในการเที่ยวเกียวโตก็คือนี่ครับบัสไซซิ่งนะครับแล้วก็พร้อมดินเนอร์ด้วยครับนี่ค่ะทุกคนเอนจอยมาซื้อมาขึ้นตั๋วจริงๆมาจ่ายเงินเพราะว่าจองมาจากเมืองไทยแล้วก็มาจ่ายเงินอยู่ตรงหน้าสถานีโตเกียวนะคะก็จะเป็นรถที่เราชมเมืองแล้วก็ไปดูการแสดงแล้วก็ดินเนอร์ด้วยดินเนอร์ที่ดูการแสดงค่ะแต่ตอนเย็นเราค่อยกลับมาขึ้นรถบัสที่นี่อีกทีนึงตอนนี้ไปเดินเล่นหาอะไรกินหรือไม่ก็ไปที่ร้านเช่าชุดยูกตะนี่ผมเจอแล้ววางโก้นะฮะที่เราจะมาเช่ากิโมโนอยู่นี่นะฮะชั้น 3F ไปครับถึงแล้วโอ้ร้านใหญ่มากครับโอเคโอเคขอให้จอยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ค่ะเขาก็ให้เราเลือกนี้1ชิ้นแล้วก็พวกกับอันนู้น1ชิ้นแล้วก็เอาไปให้เขาโอ้ทีอะไรดีล่ะชมพูเลยไหมที่ชมพูเลยไหมอ๋อมันมียูกุตะหลายแบบมากนะครับหลายราคาด้วยอันนี้เป็นสแตนดาร์ดยูกุตะ 3,500 แต่ว่าอันที่จอยจองมาคือ 5,600 ยังไม่รวมแบบ2คนนะเป็นแบบครอบครัวอ๋อเป็นชุดคู่หวานดีไหมดีแล้วก็ส่วนของผมนะครับจะเป็นนี่ชุดที่เป็นไซส์เขาจัดไซส์ไว้แล้วก็คือไซส์ L ของผมจะอยู่สีเหลืองตรงเชลนี้ทั้งหมดเลยแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนานมากเกือบเผลอหลับไปก็ในแพ็กเกจที่เราเลือกไว้นะคะเขาก็จะรวมเสื้อผ้าแล้วก็ชุดของเราใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงทำผมให้เราด้วยก็คือแบบถ้าเราเดี๋ยวให้ทุกคนดูนิดนึงดีกว่าถ้าแบบเนี้ยอันนี้คือแบบไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มจากเดิมที่เราเลือกมาแต่ว่าใครอยากได้ทรงแบบพิสดารอะไรนี้เนี่ยค่ะก็เลือกเพิ่มจากในนี้ได้เลยพี่บอยก็กำลังแยกไปแต่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปเจอพี่บอยว่าพี่บอยเสร็จหรือยังโอ้ด้านในเขาก็มีกระเป๋าให้เราเลือกด้วยจะได้ใส่ของที่เอาเดินไปเที่ยวได้นะครับแต่ว่าส่วนกระเป๋าใหญ่ๆก็มีแบบถุงเนี้ยเก็บของให้เรานะฮะแม่หญิงเสร็จแล้วไหนขอดูตัวนะครับโอ้โหวันนี้เขาบอกว่าห้ามเอ็นจอยแฟนแฟนบอกว่าแขกผู้ไปทำหมดต้องเรียบร้อยห้ามนะต้องเรียบร้อยใช่ไหมใช่เป็นจริงๆเกียวโตและเขาก็มีพวกอักเซสซอรี่ให้ด้วยนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้อักเซสซอรี่พิเศษที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับขั้นนะฮะพี่บอยรู้ไหมคะเอ็นจอยใส่หลายชิ้นมากแต่ไม่หมดเลยกว่าจะถึงขนาดเนี้ยไม่ได้นับเลยก็แรกนับ1ชั้น2ชั้น3ชั้นสักพักโอ้เต็มมากโซแมนี่โอเคครับรถใส่เกียร์ด้วยญี่ปุ่นเลยลุกทำวันนี้ดีวะวันนี้ดีวะให้ให้ให้นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปรถเมล์มาแล้วครับสาย206ที่เรารออยู่นะครับบัสคันนี้จะพาเราไปถึงวัดคิโยมิสุนะครับซึ่งเป็นวัดที่เรียกว่าดังที่สุดในญี่ปุ่นวัดหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่ว่าผมไม่เคยนั่งรถเมล์ในเกียวโตมาก่อนเลยครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยกันว่าไอ้บัตรที่ว่ามันใช้งานยังไงเนี่ยเอาละครับถึงที่ลงนะฮะประมาณ15นาทีแล้วก็มาถึงแล้วครับแค่อย่างนี้เองโอเคต่อไปดูแผนที่เพื่อที่จะเดินไปต่ออีก1กิโลเลยมานิดนึงเดินย้อนกลับไปเราจะไม่หลงใช่ไหมครับน้องจอยแน่นะครับงั้นเดินตามคนที่ใส่ชุดยูกะตะก็แล้วกันนะครับสงสัยไปที่เดียวกันแน่นอนแหละเห็นแล้วสีแดงๆนั่นไง
เห็นตัววันแล้วครับอยู่ไกลนู่นนะฮะจะมาเพื่อพี่บอยเลยเนี่ยพี่บอยเขาอยากมาถ่ายรูปวัดคิโยมิสุนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงที่คนไทยรู้จักชื่อว่าวัดน้ำใสนะครับเป็นวัดที่แบบเก่าแก่มากครับก็คืออายุมากกว่าพันปีเลยฮะสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.780นะครับแล้วก็วัดนี้ยังถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วยนะฮะมีจุดชมวิวนะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นเมืองเกียวโตได้ทั้งเมืองเลยครับลงไปเดินเล่นในบรรยากาศเมืองเก่ากันหน่อยนะครับแถวนี้นี่ของกินของช็อปเพียบเลยครับต้องไปหาอะไรกินเย็นๆแล้วแหละร้อนเหลือเกินไอติมไหมหรือน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสแบบนี้คือร้อนกว่านี่ไงตึงร้านในซอกหลืบสดชื่นมากเลยอันนี้ดีกว่าเนาะอันนี้กันโอเคจะพอไหมเนี่ยรู้สึกแล้วขอน้ำเย็นๆด้วยตรงนู้นฮะบันไดที่เห็นอยู่บนสุดตรงนู้นน่ะตอนเย็นๆเขาจะเปิดไฟแล้วเป็นแบบเป็นรูปภาพอ่ะสวยด้วยเดี๋ยวตอนค่ำสักประมาณ2ทุ่มเดี๋ยวเรากลับมาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศด้านบนนะครับไฟเขาจะปิดตอน4ทุ่มนี่ค่ะชานชาลาที่7ตอน5โมงครึ่งใช่ค่ะแล้วก็รถหมายเลข11แต่ก็มีเลขที่นั่งด้วยฮะ 1A ใช่โอ้ number 1ใช่กับ 1Bโอ้คนละ 8,500 เยนรวมอาหารแล้วก็การแสดงแล้วก็รถสุดยอดสุดยอดไปครับเบอร์7ใช่ใช่กันนู้นแล้วมันจองที่ไปแล้วคนเต็มรถโอ้ใช่กี่โมงแล้วฮะตอนนี้อีก5ทีครึ่งThank you. Yeah. เอาละครับก็จะเป็นเอกสารที่เขาแจกให้นะครับเกี่ยวกับบัสไซซิ่งทริปนี้นะฮะซึ่งเขาจะพาวนไปรอบๆเมืองเกียวโตให้เราชมด้วยแล้วก็ไปดูการแสดงด้วยครับส่วนสติ๊กเกอร์นี้ครับเขาจะให้เราติดไว้ที่ตัวเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งซึ่งเขาจะมีสวนบรรยากาศแบบสวนสวยๆสวนญี่ปุ่นแท้ๆนะครับให้เราแบบได้เดินชมแบบอิสระนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องแปลภาษาซึ่งเขาจะมีบรรยายที่ทีวีแล้วก็ตัวพนักงานด้วยซึ่งจะมีแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยซึ่งเขาจะให้หูฟังกับเครื่องนี้ให้กับเรานะครับซึ่งจะฟังฉบับเป็นภาษาอื่นๆไ
แล้วก็นี่เป็นโบรชัวร์ครับสถานที่ที่เราจะไปค่ำนี้สำหรับดินเนอร์นะฮะบรรยากาศสวยมากครับบรรยากาศเป็นรีสอร์ทเลยครับไปดูกันครับออกแล้วครับ大家好欢迎各位参观享有千年之都美誉的日本京都首先非常感谢大家能从众多的行程中抽出时间乘坐京都定期观光巴士本观光巴士采用多种语言进行观光介绍はいどうも私節優子です京都の宿舎として建てられましたはじめはここに二の丸御殿を建てたんですโอเคเรามาถึงรีสอร์ทที่เราจะกินข้าวเย็นวันนี้แล้วแล้วก็โชว์ด้วยแล้วก็เดินเล่นในสวนโชว์ชื่ออะไรนะมิโกะไมโกะแล้วก็เขาจะมีไกด์ให้เรานะมีก็จะมีคนแบบนำอะไรเงี้ยฝั่งนู้นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นฝั่งนู้นจะเป็นภาษาอังกฤษโอเคนี่Take a look around the Japanese garden after dinner. ตรงจุดนู้นนะครับจะมีสวนญี่ปุ่นครับซึ่งเราจะมาดูกันหลังจากดินเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ Inside this shop, there is the best view. เราจะไปกินข้าวก่อนพอหลังจากกินข้าวเสร็จปุ๊บไมโกะก็จะมาเป็นการแสดงฮ่าเห็นไหมเห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวทุ่มครึ่งเราจะเจอกันที่รถนะเพิ่มนัดเวลาตอนนี้หกโมงเย็นครับและนี่เป็นรายชื่ออาหารที่เราจะกินวันนี้ครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วครับไมโกะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักไมโกะนะครับไมโกะก็คือ เด็กวัยรุ่นเด็กสาวที่กำลังเรียนรู้วิถีของเกอิชานั่นเองนะครับก็คือเหมือนการเป็นการแสดงของเกอิชานั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นนักแสดงที่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ลักษณะการแสดงก็จะเป็นเนี่ยฮะแต่งตัวเป็นแบบญี่ปุ่นทาหน้าขาวนะครับแล้วก็มีปากทาปากแดงด้วยทำผมแบบทรงโบราณใส่กิโมโนเข้าไปเดินเล่นชมสวนญี่ปุ่นกันบ้างนะครับสวนนี้นี่จัดได้สวยมากครับแต่ละต้นนี่แบบสุดยอดเลยโอ้อันนี้เหมือนภูเขาเลยนะแล้วก็สวยมากนะฮะสวยมากนะครับไม่รู้จะบรรยายยังไงมันเป็นการจัดสวนแบบญี่ปุ่นที่แบบเรียนแบบธรรมชาติได้ดูดีมากๆเลยแต่มันก็ไม่ได้ลกแบบไม่รู้อะมันดูสึกสบายตาสบายใจดูการจัดแสงดิโดยเฉพาะต้นไม้ต้นนี้ดูให้แสงเงาแบบดูมีมิติมากเลยอะสวยมากใช่ต้นหลายๆต้นอื่นก็ดูมีมิตินะต่อไปช็อปเหลือเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวเข้าไปช้อปปิ้งกันเลยอ
เดี๋ยวมีจุดแวะจุดต่อไปครับนัดกันที่สองทุ่มตอนนี้อีก10นาที2ทุ่มอะไรว่าจะถึงแล้วโอ้ยสวยโอ้วิวเขาครับโอ้ยเหมือนขับรถอยู่ในโตเกียวดิฟเลยอ่ะที่ขับรถขึ้นเขาอ่ะแล้วมาดูวิวข้างบนอ่ะตอนนี้เราอยู่บนยอดเขานะครับซึ่งเขาพาเรามาที่จุดชมวิวครับและดูวิวตอนกลางคืนสวยมากๆครับแต่อาจจะมืดนิดนึงนะใช่น่ารักมากเลยเขาแบบน่ารักขี้ขวดว้าวมึงดูซิว่าจะเอาอลังการขนาดไหนเนี่ยขนาดเมื่อกี้เห็นแบบนึงยังร้องว้าวร้องว้าวกันทั้งรถเลยเห็นกว้างมากเลยสุดยอดจุดที่เรามองเห็นเกียวโตทาวเวอร์นี่มองตรงไปอีกก็จะเป็นโอซาก้านะครับใช่ตรงที่เราเห็นภูเขาข้ามภูเขาไปโตเกียวขับขึ้นมาได้เป็นยอดเอาละครับกลับมาที่ฐานีเกียวโตสเตชันแล้วไปกันต่อตัวเซมเดี๋ยวจะพาเฮ้ยเกียวเดี๋ยวจะพาไปดูเกียวโตสเตชันกันก่อนดีกว่าตอนนี้ไฟติดแล้วเฮ้ยมีเกียวโตอยู่ฮะว้าวผมว่าผมชอบสีสันตอนกลางคืนนะครับเปิดไฟแล้วสวยมากเลยโดยเฉพาะหอคอยเกียวโตครับดูครับเกียวโตสเตชันเดี๋ยวพาขึ้นไปดูจุดสวยๆอีกจุดหนึ่งของเกียวโตสเตชันนะครับขึ้นบันไดไปเลยครับจะพาไปดูบันไดเปลี่ยนสีครับขึ้นไปที่ชั้น4เลยครับดูซิว่าเราจะร้องว้าวไหมว้าวเป็นรูปอะไรเนี่ยโอ้เขาเปิดไฟ LED แล้วก็ทำเป็นรูปภาพสวยมากเลยอ่ะภาพไปแล้วว้าวสวยมากเลยความมืดหายไปเฮ้ยความสว่างนั้นที่หายไปอุ้ยสว่างแล้วพร้อมไปดีกว่าน ี่คือจุดที่เราขึ้นมาครับสูงเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนปีนเขาเลยนี่คือการหลอกให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นออกกำลังกายใช่ไหมและเราก็เดินมาถึงชั้น10ครับว้าวโหมีสวนด้วยนะฮะตรงนี้เป็นแบบเป็นสวนเป็นสนามหญ้าขึ้นมาชมวิวเมืองเกียวโตกันครับเดี๋ยวเราจะลงบันไดเลื่อนแล้วคราวนี้ค่ะเอ็นจอยวิวเลยอ่ะพี่เป็นรูปไหมไอเดียดีมากเลยสวยคนมาถ่ายรูปมันเยอะเลยครับถึงแล้วครับกลับมาถึงโรงแรมแล้วมีไข่เย็นให้ด้วยเย็นๆเช็ดหน้าขอบคุณครับนี่ครับมีพนักงานคนไทยด้วยครับสุดยอดสวัสดีครับโอ้นี่แล้วก็ตรงนี้ครับชั้นล่างเคาน์เตอร์แล้วมีของที่เอาไปใช้ได้ด้วยมาสก์หน้าบอดี้โลชั่นหวีคัตเติ้ลบัตรแล้วก็มีกรีนทีแบล็คทีด้วยตรงนั้นจะใช้อะไรต้องหยิบขึ้นไปก่อนถ้าอยากได้น้ำแข็งก็มากดข้างล่าง
น้องสุนเชษไปทางขวา5 6 7ถึงแล้วไปดูห้องพักแล้วครับวันนี้เสียบการ์ดลงไปปุ๊บก็พอกับกระเป๋าได้ห้องพักราคาแบบไม่ได้แพงมากนะโอเคเลยได้อยู่ราคาประมาณเกือบ 3,000 ประมาณ 3,000 อ่ะก็เป็นไซส์ขนาดพอดีโอ้โหก็มีครบทุกอย่างเหมือนกันนะมีที่นั่งให้นั่งทำงานได้ด้วยชื่อโรงแรมเซนเทสึโฮเทลอยู่ใกล้ๆเกียวโตโอ้ไหนบ้างแต่ก็ผมคือได้ออฟฟิศชายอินโฟเมชั่นโทรศัพท์แล้วก็การ์ดนี่ครับก็ให้มา2ใบนะครับใช่ค่ะแล้วก็ต้องหาด้วยมีการน้ำร้อนข้างล่างมีชาให้หยิบแล้วก็มีพวกตู้เย็นปิดไว้แต่ว่าเราเปิดได้ด้วยการกดสวิตช์กดออนค่ะตัวนี้ก็เป็นเตียงนอนค่ะเปิดแอร์แบบนี้มีไฟตรงนี้ด้วยตรงนี้มีนั่นแหละปุ่มสวิตช์ควบคุมไฟอันนี้เป็น LED มาดูห้องน้ำโอ้ประตูเปิดออกว้าวนี่เปิดสวิตช์ปึ้งโอ้โหก็มีอ่างเล็กๆนะครับ1ชิ้นแล้วก็มีตู้ตรงนี้อุปกรณ์อาบน้ำแปรงสีฟันมีให้ด้วยแปรงสีฟันหวีหวีนี่ห้องก็มีแล้วอันนี้อะไรอ่ะบอดี้นี่ชื่อตัวทิชชู่เหรอชื่อตัวหรืออะไรอ่ะฟองน้ำเหรอฟองน้ำถูตัวแก้วน้ำมีล้างมือล้างหน้าและล้างมือสบู่ล้างหน้าและล้างมือส่วนอุปกรณ์อาบน้ำพวกยาสระผมที่อาบน้ำอยู่นี่มีมาร์กหน้าให้ด้วยนะข้างล่างหยิบขึ้นมาได้เลยชาอะไรที่อยากได้เพิ่มอะไรเงี้ยโอเคมีเครื่องเพิ่มความชื้นเนี่ยเจอแล้วเพิ่งเคยเจอว่าสวิตช์เปิดเปิดตู้เย็นอยู่ในตู้เย็นเนี่ยอันหรอเนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวก่อนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวเช้ากันนะคะก่อนจะออกไปเที่ยวอีกครึ่งวันที่เกียวโตวันนี้นะคะไปกันเดี๋ยวเช้านี้ครับเราจะเก็บกระเป๋าเลยนะครับแล้วก็เช็คเอาท์แล้วจะฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ก่อนนะครับและเที่ยวเสร็จเรียบร้อยค่อยมาเอากระเป๋าครับมีอีก2จุดครับที่ผมอยากไปเห็นมากๆครับคือปราสาทสีทองที่เห็นในหนังการ์ตูนอิคิวซังบ่อยๆแล้วก็ป่าไผ่ครับที่สวยๆเห็นใน IG เยอะๆฮะก็เดี๋ยวจะไปสาย205ครับ B3 โอเคไป205ดีกว่าเชื่อว่าไปผ่านได้ไปครับ B3 ไป205เราจะไปที่ปราสาทสีทองก่อนนะครับวัดคิงกากุครับแล้วก็
นี่ครับจากตรงนี้ฮะเกียวโตบัสเราจะไปที่ชื่อว่าวัดคิงกากุนะครับสรุปว่าบางทีเราใช้บัตรพาสแบบนี้เราก็ไม่ต้องอันนี้แค่โชว์เขาจะดูวันที่ครับไปนู้นแล้วตรงไปเลี้ยวขวาซื้อตั๋วตรงนี้ครับคนละ400เยนนำแล้วตั๋วโอ้เหมือนยันเลยผมเดินเข้ามาก็ถึงเลยครับนี่คนเยอะมากเลยฮะที่นี่เขาห้ามใช้ขาตั้งกล้องห้ามใช้ไม้เซลฟี่แล้วก็ห้ามบินโดนด้วยดูดิหูสวยสวยสวยวัดคิงกากุแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเหมือนกันครับตั้งแต่ปีค.ศ. 1994นะครับแล้วก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองเกียวโตก็ว่าได้เหมือนกันนะฮะเพราะเราจะเห็นภาพของปราสาทแห่งนี้อยู่ในโปสเตอร์ท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆครับที่นี่ได้หลายรูปมากถ้ามาเที่ยวเกียวโตนะครับโอเคใช่แล้วโดยเฉพาะตรงจุดนี้ใครๆก็มาตรงที่โกลเด้นพาวิเลียนข้างหลังนี่ใช่สวยมากเป็นจุดถ่ายรูปแล้วแหละตรงนี้ผัดกันเข้ามาถ่ายเข้าออกไม่ว่างเว้นสวยมากเดี๋ยวเราถ่ายรูปคู่กันบ้างดีกว่าเอ็นจอยหาข้อมูลเมื่อกี้นิดนึงสงสัยว่าวัดคิงคาคุจิกับวัดอังคุคุจินี่มันวัดเดียวกันหรือเปล่าวัดอีคิวจังไม่ใช่นะคนละวัดกันแต่ว่าวัดเนี้ยเป็นวัดของคนที่เป็นโชกุนอ่ะที่ชอบถามคำถามคิวซังนั่นแหละเป็นวัดของตระกูลเขาเหมือนกันแต่ว่าคนละวัดกับวัดในอดีตนะครับที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นวัดนะครับเป็นที่พำนักของท่านโชกุนอาชิกากะโยชิมิสุนะครับเมื่อท่านเสียชีวิตลงนะครับที่พักแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นวัดในนิกายเซนนะครับแล้วก็เป็นวัดคิงคากุจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับว้าวหน้าหนาวเอ็นจอยได้ข้อมูลมาเพิ่มอีกหน่อยนึงนะคะหลังจากหาดูเขาบอกว่าจริงๆแล้ววัดอังโคฮูจิวัดของอิคิวซังจริงๆเราก็ถูกเผาไปเหมือนกันตั้งแต่สมัยสงครามโอนิที่นี่เหมือนกันก็ถูกเผาสมัยสงครามเดียวกันแต่ว่าเขาก็ค่อยบูรณะมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเนี่ยก็กลายมาเป็นจนถึงทุกวันนี้โอเคถ้าจอยบอกข้อมูลผิดหรืออะไรนี้ก็คอมเมนต์บอกด้านใต้เลยนะคะจอยก็เสิร์ชหามาเหมือนกันไปเทียบต่อสวยอีกไหมเนี่ยมุมเนี่ยเรียกว่าทุกคนเดินถ่ายรอบอ่ะใช่สรุปแล้วก็ไม่รู้ว่ามุมไหนที่สุดแต่ว่าที่สุดทุกมุมทุกคนก็แวะเจอไอติมสีทองเข้าไปต้องลองเลยทีเดียวเท่าไหร่อ่ะ950เยนนะโอ้มาแล้วแทนไออีกินได้ด้วยนวัตกรรมอาหารกันกินทองคำกันเลยนะกินได้ด้วยเหรอทองแล้วนะกินทองคำได้เอ้ยกินได้จริงด้วยมันมีรสชาติไหมเนี่ยปันนี้มีสีทองจริงเหรอเดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ป่าไผ่อาราชิยามะครับจุดนี้นี่ผมอยากไปมากเลยฮะนะฮะกลับมารอรถเมล์ครับ205เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดนึงเดี๋ยวเราจะลงที่สถานีครับเอมาชิแล้วไปต่อรถครับตอนนี้เราก็มารอรถสาย9393ไปอีก17ป้ายมาแล้วครับ93ครับท่านนี้แหละครับที่เราจะขึ้นครับก็ที่ผมถ่ายการเดินทางให้ดูด้วยนี่ก็เผื่อว่าเพื่อนๆที่มาครั้งแรกนะครับยังไม่มีประสบการณ์จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าการเดินทางมันไม่ได้ยากนะครับแล้วก็สามารถขึ้นรถบัส
มาเที่ยวก็ได้ครับง่ายๆเลยครับก็โดยส่วนใหญ่ผมก็จะดูข้อมูลการเดินทางจาก Google Map นี่แหละครับว่าแนะนำว่ารถเมล์สายไหนไปถึงไหนนะครับลงตรงไหนอะไรเงี้ยฮะรอแค่เอาวันหมดอายุให้เขาดูแค่นั้นเองฮะโอ้โหท่องเที่ยวเยอะมากนี่ใช่นี่แหละแต่เราต้องข้ามถนนโอเคเปิดเทมังโสำหรับป่าไผ่อาราชิยามะนะฮะเราคงจะได้เห็นมันบ่อยๆนะผ่านทางภาพ IG ภาพท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเกียวโตนะครับแหมภาพนี้เลยแบบประทับใจมากครับแล้วก็จุดที่นิยมถ่ายภาพนะครับของป่าไผ่แห่งนี้นะจะเป็นจุดที่เดินเลยทางเข้าวัดเทนริวจินิดนึงนะฮะก็คือแต่ถ้าแต่พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยของป่าไผ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดเทนริวจิด้วยนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าใครชอบเที่ยวชมความสวยงามของวัดโบราณวัดแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยซึ่งถูกขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี1994นะครับเป็นความสวยงามที่สงบแล้วก็ล่มลื่นมากๆนะครับเป็นหนึ่งในจุดยอดนิยมของการมาเที่ยวเกียวโตเลยฮะสวยมากเลยทำหมุนกันสักหนึ่งรอบว้าวยอดสวยมากเลยอ่ะภาพในฝันว้าวเรากลับเข้าไปที่เกียวโตสเตชั่นสวยมากเลยนี่ไงรถไฟจ้าววิ่งข้างๆเลยอ่ะใช่ไหมบางคนก็ใส่ชุดยูกะตะเที่ยวดูร้อนแถวนี้ก็มีให้เช่านะใช่ไหมที่เห็นก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปถ่ายวัดสวยๆนะครับบรรยากาศที่เก่าๆเนี่ยวัดเทนรูจิก็มีค่าเข้า500เยนแต่ว่าที่ป่าไผ่มันมีค่าเข้านะก็เหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับเรากลับมากินข้าวเที่ยงที่สถานีเกียวโตนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งกันอีกเล็กน้อยครับเห็นดองเกียวโตแล้วซ้ายมือไปไหนหรอช้อปปิ้งหรอพามาร้านดองกิโฮเต้นี่แหละครับอยู่ในศูนย์การค้าที่ชื่อว่าอาวันติเนี่ยฮะตรงเกียวโตสเตชันนี่แหละครับก็ที่นี่ครับเขามีแท็กฟรีด้วยแล้วก็แบบโอ้มีลดราคาเยอะมากแท็กออนแท็กฟรีปึ๊บจะมีเวลาสักกี่นาที5วิพร้อม3 2เฮ้ยหมดเวลาโอ้นาฬิกาก็มีขายครับเนี่ยเทียบเลยครับโอ้8,000แล้วก็ราคาก็ถูกอีกด้วยที่โรงแรมครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีรถไฟละเพื่อไปคานาซาวะทันเดอร์เบิร์ด25ตู้ที่10เฮ้ยตู้ที่10วิ่งไปอยู่ท้ายๆเฮ้ยใช่เหรอวะการเดินทางของเรายังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะไปคานาซาวะแล้วก็ไปเที่ยวทาคายาม่าครับไปชิราคาวะโกะแล้วก็คามิโกจิครับผมแต่ติดตามต่อตอนหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะฮะถ้าใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม